สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทยซอน VIP ครับเช้าวันอังคารนี้ NFL มีแข่ง2เกมนะครับเป็นคู่พิเศษที่เติมกันเข้ามาจะแข่งในคู่แรก 6:30 แล้วก็เหลื่อมเวลากันตอน 7:15 นาทีนะครับเริ่มพรีวิวตั้งแต่คู่แรกคือ Jacksonville Jaguars ที่จะไปเยือน Buffalo Billsโดยคู่ที่2นั้นก็จะเป็นทาง Washington Commanders จะไปเยือน Cincinnati Bengals นะครับทั้ง4ทีมเนี่ยผลสู้แต้มต่อนั้นเหมือนกันหมดเลยคือได้1แล้วก็เสีย1นะครับโดยฟอร์มจริงนั้นจากัวแพ้มา2เกมแรก Buffalo Bills นั้นก็ชนะมา2เกมแรกจากัวเกมล่าสุดนั้นถือว่าห่วยทีเดียวครับเล่นในบ้านตัวเองแพ้ Cleveland Browns 13-18ก่อนแข่งนั้นอุตส่าห์เป็นต่ออยู่3แต้มนะครับคือเกมบุกนั้นดูไม่ค่อยดีเลยเทวอลเลนส์คว้างโบเข้าเป้าเพียงแค่ 51% เองแล้วก็ได้ระยะ382ล้าน1ทัชดาวน์ข้อดีก็คือยังไม่เสียอินเตอร์เซปแล้วก็เกมบุกเฉลี่ยเนี่ยเพียงแค่15แต้มแต่เกมป้องกันนั้นก็เสียแค่19แต้มนะครับตัววิ่งนั้นก็จะมีทราวิสเอติงนะครับเป็นตัวหลักได้ไป2ทัชดาวน์แต่ระยะหลานั้นก็น้อยมากแค่96หลาเองมากที่สุดของทีมส่วนบัฟฟาโลบิลเนี่ยนัดล่าสุดน่าประทับใจเลยครับบุกไปกระทืบดอลฟิน 31-10ตั้งแต่มุมวันศุกร์นู้นเลยนะครับพักมายาวเลยยินแต้มที่บวก 2.5 สภาพอากาศทางตะวันตกของนิวยอร์กเนี่ยอากาศดูดีขึ้นก็จริงแต่มันยังมีแววว่าอาจจะมีละอองฝนตกลงมาแล้วก็ลมนั้นจะแรงประมาณสัก 15-16 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่อาจจะมีสภาพที่ชื้นแฉะก็เป็นไปได้แนวโน้มนะครับจะกู้แข่ง6เกมหลังออกต่ำไป5แต่บัฟฟาโลแข่ง7เกมหลังนั้นออกสูงไป5นะครับแล้วก็จากัวเนี่ยฟอร์มแย่มาตั้งแต่ในช่วงของซีซั่นที่แล้วแพ้มา7จาก8หนบัฟฟาโลนั้นฟอร์มดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วชนะมา8จาก9หนนะครับแต่คู่นี้เวลาเจอกัน6เกมแม้ว่าในนานทีเจอกันจากัวนั้นจะกินแต้มใส่ทางบัฟฟาโล4จาก6นัดด้วยกันราคามันไหลนะครับราคาเปิดล่วงหน้าเนี่ยบัฟฟาโลเองเหนือกว่า 3.5แต่พอพวกเขาไปยำดอลฟินได้แล้วก็ทางฟากจากัวนั้นดันไปหัวทิ่มในเกมล่าสุดราคามันไหลขึ้นไปถึง6แล้วตอนนี้ตีกลับมาเหลือประมาณสัก 5.5 ได้นะครับคือเกมบุกของจากัวเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นทีมที่บุกกลางๆลีกนะระยะหลาเนี่ยอยู่อันดับที่16ปัญหาก็คือเปลี่ยนดาวที่3ห่วย 26.32% แล้วก็เข้าพื้นที่เรดโซนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นั่นก็คือ2จุดที่พวกเขายังมีโอกาสแก้ไขแนวโน้มสำคัญเกมนี้ตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมานะครับทีมที่สตาร์ท0-2อ่ะแล้วพอสัปดาห์ที่3เนี่ยเป็นรองเกินฟิลโกก็คือเกิน3แต้มจะกินแต้มได้ 64.3% เลยนะครับจากัวเนี่ยองค์ประกอบในทีมผมก็ยังเชื่อว่าไม่ถึงกับขี้เหร่มากแล้วถ้าทางบิสบี้เนี่ยครับตัววิ่งอีกคนนึงหายเจ็บไหล่ลงช่วยทางเทเวสเอเตียนได้ตามคาดเนี่ยเกมน่าจะสูสีนะแล้วก็ถ้าจะกู้จะแพ้ก็ไม่น่าที่จะแพ้เกิน5แต้มคู่ต่อมาคอมมานเดอร์สที่ผลงานจริงนั้นชนะ1แพ้1เจอกับเบงกอลที่แพ้มาทั้ง2เกมนะครับคอมมานเดอร์นั้นมีฟอร์มที่ดีของรุกกี้อย่างเจเดนดาเนียลส์ทำให้เพิ่งจะชนะไจแอนท์ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ21-18กินแต้มที่ลบ1วันนั้นเนี่ยออสซินไซเบิร์ตนะครับไปเป็นสถิติของทีมเลยเข้าไป7ฟิลโกด้วยกันทีมรับอาจจะเสียระยะมากหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยเสียแต้มนะครับส่วนเบงกอลนั้นแพ้แคนซัสซิตี้แบบน่าจะชนะ25-26คือกินแต้มต่อแต่ว่ามันแพ้เกมคอร์เตอร์แบ็กโจโบโร่เริ่มที่จะดูดีขึ้นละแล้วก็ข่าวดีของทีมคือทีฮิกกินนะครับหนึ่งในปีกตัวสำคัญก็จะกลับมาช่วยรับปล่อยคนหนึ่งแต่ภาพของไอ้สัปดาห์แรกที่พวกเขาไปแพ้เพทริอตมาเนี่ย10-16ก็ยังถือว่ามันน่าจะเป็นเครื่องหมายคำถามสำหรับเบงกอลว่ายังไงอยู่คอมมานเดอร์เนี่ยคล้ายๆกับแจกล้วยตรงที่ว่าเวลาบุกได้นะครับระยะหลาต่อเพลย์นี่อยู่อันดับ10เลยแต่ปัญหามันอยู่ตรงไอ้พื้นที่เรดโซนแล้วพวกเขาเนี่ยถูกมองว่าเป็นรองเบงกอลตอนนี้อยู่ที่จากเดิมนะ 8.5 ตอนนี้มาเหลือ 7.5 ผมมองว่าเกมวิ่งพวกเขาไม่ขี้เหร่นะครับเป็นทีมที่วิ่งใช้ได้เลยแหละแล้วก็ดานิเอลส์เนี่ยก็เป็นโควต้าแบ็กที่ปราดเปรียวด้วยแล้วตอนนี้ทีมรับเบงกอล2ดิฟฟิซิตแทงเกิลเนี่ยอาจจะมีปัญหาบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้มันน่าจะสูสีกว่าที่คิดถ้าทางฝั่งคอมมานเดอร์จะแพ้เนี่ยก็น่าจะแพ้ไม่เกิน7คะแนนนั่นคือ2ความเห็นที่เอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทยซอน VIP ครับ